ที่เขามัดตาสังนะครับเขามัดเท้ามัดคอมัดมือเนี่ยนั่นก็เป็นการสอนธรรมะว่ามีบ่วงสามบ่วงมีบทบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอสับผูกบาทากรอนหวงไว้ปัญญาสามีเลี่ยงบ่วงพอดึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้ก็พ้นสงสารเป็นปริศนาธรรมปริศนาทั้งนั้นอ๋อโบราณนี่เขาเป็นปริศนาให้คิดว่าที่คล้องคอเนี่ยคือลูกตายไปแล้วมันก็เนี่ยก็ลูกเต้าเป็นบ่วงคล้องคออยู่มือนี่คือสามีภรรยาถ้าเท้าเนี่ยครับซับโอ้สามบ่วงตวงวัชรทานเดี๋ยวนี้ไม่ผูกก็ได้แล้วหลวงพ่อเทศแทนเทศบ่อยเทศให้รู้ตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าผูกแล้วไม่รู้อีกว่าทำไมถึงต้องผูกคือต่อไปไม่ต้องให้ผูกรุงรังครับแล้วเวลาจะเอาไปเป่าเนี่ยต้องถอดออกหมดปิดม่านแม่เห็นครับเห็นแล้วมันยุ่งต้องถอดออกให้หมดสับปะเรือก็จัดการล่อนจ้อนใส่เข้าไปในเตาเลยอันนี้จะดีที่สุดจะได้ไม่มีมลภาวะไม่เครื่องคราวทั้งหลายไม่ยุ่งครับเสื้อผ้าก็เก็บไว้เอาไปต้มใส่เครื่องพอกให้ดีแจกคนต่อไปครับยากคนจนแจกครับแต่ว่าอย่าบอกว่าเสื้อใส่ศพว่าอุปาทานมันแรงเขาบอกเสื้อใส่ศพไม่กล้าใส่ใส่เฉยเราไม่บอกครับ